สวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ดำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเป็นวันที่8เดือนมกราคมเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆอยู่เนาะค่ะเพื่อนๆมื้อนี้น้ำไปฉีดวัคซีนเข็มที่3มาเนาะค่ะเข็ม1เข็ม2นี่น้ำฉีดของไฟเซอร์เนาะค่ะเนาะแล้วก็เข็มที่3นี่น้ำฉีดของโมเดอร์นาเนาะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าฉีดไข้ในเข็ม3มันจะมีความปลอดภัยหลายกว่าเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยฉีดไข้เข็ม3เนาะค่ะเนาะน้ำก็ฉีดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราตอนนี้น้ำก็มาสั่งพิซซ่าสิเอากลับบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็หมอบอกว่าให้น้ำถึงบ้านแล้วให้น้ำกินยาแก้ไข้เนาะค่ะเนาะเพื่อป้องกันไข้แล้วก็กินน้ำได้หลายว่าซั่นเอ้าน้ำก็สิเฮ็ดตามนี้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่มีหิมะเนาะค่ะเนาะของเดือนมกราเนาะค่ะน้ำก็ขับรถไปโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะลำบากเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเห็นบ่หิมะเต็มเลยมันก็ค่อนข้างลื่นเนาะค่ะเนาะตอนนี้น้ำอยู่ร้านขายขนมปังเนาะค่ะที่ฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าบรันชรีเนาะค่ะเนาะน้ำก็ทาพิซซ่านั่งก็มากินกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟแล้วกับเป็นช็อกโกแลตเนาะค่ะกินทาเอาจังไรแล้วน้ำสีบอกความคืบหน้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าน้ำมีอาการแพ้หรือจังไรบ่เนาะประมาณนั้นสวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะค่ะน้ำจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเรื่องที่น้ำไปฉีดวัคซีนมาเนาะค่ะน้ำไปฉีดวัคซีนมานี่ก็คือเข็มที่3เนาะค่ะเนาะน้ำไปฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่8เดือนมกราเนาะค่ะเนาะไปฉีดตอน 9:40 เนาะค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลในฝรั่งเศสเนาะค่ะในหมู่บ้านที่น้ำอยู่เนาะค่ะเนาะปรากฏว่าหลังจากฉีดมาแล้วเนาะค่ะกาหมายถึงว่าบ๊ายบายมาเนาะค่ะบ๊ายบายมาน้ำจะบอกว่าน้ำบ่มีไข่นะเพื่อนๆแต่ว่าน้ำจะมีความรู้สึกว่าน้ำบ่ค่อยสบายเนาะค่ะเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าเมื่อยมันจะมีความรู้สึกว่าอยากกินน้ำแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากนอนเนาะค่ะเนาะน้ำก็นอนไปค่อนข้างที่จะโดนเนาะค่ะนอนหลายรอบตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนแล้วน้ำเองก็กินยาเนาะค่ะกินยาแก้ไขเนาะค่ะเพราะว่าหมอที่เขาฉีดเขาแนะนำมาเนาะค่ะว่าให้นำกินยาแก้ไขรัดไว้เนาะค่ะแม้เขาสิเป็นไข้ระบบเป็นไข้ก็สร้างให้กินยารัดไว้เนาะค่ะเนาะนำก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นคือกันเมื่อเนาะค่ะเนาะก็คือมีอาการที่บ่ค่อยสบายปานใดเนาะค่ะเนาะบางคนอาจจะมีหลายบางคนอาจจะมีน้อยเนาะค่ะนำเองบ่มีไข้แต่ว่าบ่สบายอยากนอนเมื่อยปวดหัวเนาะค่ะเนาะปวดงอนปวดกระงอนปวดแบบจังเสียนเรามีความรู้สึกว่าง่วงตลอดเวลาอยากนอนตลอดเวลาแล้วก็บ่ค่อยอยากกินข้าวเนาะค่ะเนาะตกวันอาทิตย์มากกะคือกันเนาะค่ะเนาะเป็นอาการเดียวกันน้ำมีแต่นอนเนาะค่ะมีแต่นอนตกวันอาทิตย์นะมีแต่นอนเลยแทบจะบ่ได้ลุกไปไสเลยเนาะค่ะกะกินยาตลอดแล้วก็นอนตลอดเนาะค่ะเนาะแล้วก็จนมาถึงวันจันทร์เนาะค่ะเนาะหลังจากฉีดมันน่ะมาถึงวันจันทร์เนาะค่ะน้ำมีความรู้สึกว่าน้ำปวดไตแรกๆเนาะค่ะเนาะน้ำรู้สึกว่าจริงๆแล้วแขนน่ะปวดวันอาทิตย์น่ะแขนน่ะยกบ่ได้เลยนะคะตรงที่มันฉีดยาแขนน่ะยกบ่ได้เลยปวดมากเนาะค่ะเนาะตีนก็บ่ได้น้ำได้เอาแนบโตไว้จังเสียมั้ยเพื่อนๆคือมันยกไปบ่ได้แล้วก็มันตีนก็บ่ได้จับก็บ่ได้เนาะค่ะมันจะค่อนข้างจะบวมๆเนาะค่ะมันบวมหน่อยนึงบวมขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าปวดเนาะค่ะเนาะก็ได้เวลานอนก็เอาไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะก็เวลานอนก็ต้องหันไปในทางที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่นอนกับสามีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้านำนอนแบบนี้แล้วสามีนอนข้างแบบนี้เขาก็จะมาแบบมาถูกอ่ะมาถูกตรงที่มันปวดน่ะก็ต้องเปลี่ยนสถานที่นอนกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอตกมาวันจันทร์เนาะค่ะเนาะน้ำฉีดวันเสาร์มันบ่
ตกมาวันจันทร์เนี่ยอาการบ่ซําบ่ายนี้ไข้ขึ้นเนาะค่ะดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีอาการปวดแรกๆเนาะค่ะอาการปวดแขนก็ดีขึ้นเนาะค่ะปวดตรงที่ฉีดน่ะดีขึ้นแต่ว่านํามีความรู้สึกว่านํายกแล้วนําปวดแขนแล้วบ่แม่นปวดตรงที่มันฉีดยาเนาะค่ะมันปวดตรงอื่นแต่ว่ามันนวงๆเนาะค่ะมันนวงๆน้ําก็เลยช่วงอาบน้ําน้ําก็เลยเบิ่งเนาะค่ะมันก็เลยเป็นมันพองขึ้นตรงนี้เป็นพองน้ําอ่ะเพื่อนๆพองแล้วก็น้ํากระจับเบิ่งมันก็เป็นเละๆๆๆๆนะแล้วก็มาเบิ่งทางนี้มันก็บ่มีหยังทางนี้มันเป็นพองๆขึ้นแล้วมันก็เจ็บก็เละๆๆๆอีกเนาะค่ะเนาะน้ําก็เลยเอ๊ะมันเป็นอีหยังน้ําก็เลยเอามาถามสามีเนาะค่ะสามีเลยบอกว่าเออมื้ออื่นเธอก็ไปหาหมอน้ําเพิ่นวันจันทร์วันอังคารน้ําก็เลยว่าจะไปหาหมอเนาะค่ะไปเบิ่งว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเป็นหยังมันคือมีอาการแบบนี้เนาะค่ะเนาะน้ําจะบอกว่า2เข็มแรกน้ําฉีดของไฟเซอร์เนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเข็มที่3นี่น้ําฉีดของโมเดอร์นาเนาะโมเดอร์นาเนาะค่ะน้ําฉีดของโมเดอร์นาเป็นการไข้เนาะค่ะตามที่เขาเขียนไว้เนาะค่ะหรือหมอบอกว่าถ้ามันเป็นเข็ม3นี่ถ้าเป็นไข้มันจะค่อนข้างที่จะป้องกันการติดโควิดได้หลายเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้น้ําก็เลยไข้เนาะค่ะน้ําก็เลยไข้เพราะอีกอย่างถ้าน้ําฉีดไข้น้ําก็ได้ฉีดเร็วกว่าน้ําจะไปฉีดไฟเซอร์อีกน้ําก็เลยเอาฉีดไข้เนาะค่ะเนาะเพราะน้ําจองคิวเนาะค่ะถ้าเป็นน้ําฉีดของไฟเซอร์อีกเข็มที่3เนี่ยน้ําได้ประมาณเกือบเดือนกว่าๆเนาะค่ะน้ําถึงจะได้ฉีดเนาะค่ะนี่น้ําจองแค่มือเดียวเนาะค่ะน้ําก็ได้ฉีดของโมเดอร์นาเนาะค่ะเนาะจองแค่มือเดียวน้ําก็ได้เอาของโมเดอร์นาแล้วเพราะว่ายังสามีน้ําเองก็ติดโควิดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ญาติน้ําก็ติดโควิดแล้วก็ลูกๆน้ํานี่บ่ติดโควิดน้ําเองก็บ่ติดโควิดเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะวันนี้มันปวดเป็นบ่ล่ะค่ะมันปวดน้ําก็เลยว่าจะไปหาหมอวันอังคารเนาะค่ะพอดีว่านางคานมาลูกไส้น้ำนี่ค่ะทางโรงเรียนเขาเนี่ยมันมีคล้ายๆมันมีคนที่ติดโควิดนะแม่ค่ะคุณคู่กะเล่หายลูกๆอยู่บ้านลูกไส้น้ำอยู่บ้านแต่ลูกสาวต้องไปโรงเรียนเนาะค่ะน้ำก็ได้ต้องอยู่เบิ่งลูกเนาะค่ะน้องน้ำก็เลยไปหาหมอกันเลยๆตามเลยเนาะค่ะมือต่อมาวันพุธอาการเจ็บมันกะลดลงนิดนึงแล้วก็ถึงทุกมื้อนี้น้ําก็บ่ได้ไปหาหมอนะเพื่อนๆแต่ว่าอาการเจ็บมันก็หมดละบ่มีอาการเจ็บแล้วเนาะค่ะมื้อนี้เป็นวันที่14เพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันที่14เดือนมกราเนาะค่ะเนาะน้ําเจ็บมาตั้งแต่วันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์นี่เป็นวันที่10เนาะค่ะมื้อนี้เป็นวันที่14ก็บ่มีอาการเจ็บแล้วเนาะค่ะนะคะถือว่ามันบ่ได้เป็นอันตรายบ่ได้เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกันล่ะครับวัคซีนหรือเปล่าบ่รู้แต่ว่าน้ําคิดว่าน่าจะเกี่ยวกันแต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วบ่มีอีหยังเกิดขึ้นเนาะค่ะที่บวมน่ะก็ยุบไปแล้วเนาะค่ะเนาะน้ําบ่ได้ทายไว้เนาะค่ะตอนที่มันบวมเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้ก็จะมีคนสงสัยว่าเอ้าฉีดวัคซีนเราเป็นหยังคือติดเนาะค่ะเนาะมันมีโอกาสติดคือกันล่ะค่ะแต่ว่าน้ําจะบอกว่าเวลาเฮาฉีดวัคซีนนี่อาการคนที่ติดโควิดนี่แม่ค่ะที่ฉีดวัคซีนไปที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มมันบอกว่ามันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะน้ําคิดว่ามันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่บ่ฉีดวัคซีนเลยเนาะค่ะเนาะยกตัวอย่างเช่นยาน้ําเนาะค่ะน้ําจะบอกว่ายาน้ําเนี่ยถ้าบ่ฉีดวัคซีนเนี่ยยาน้ําอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เนาะค่ะเพราะยาน้ํามีปัญหาทั้งปอดเนาะค่ะเนาะปอดของยาน้ํานี่บ่ดีเด้ค่ะปอดของยาน้ํานี่มีปัญหาเด้ค่ะทุกมื้อนี้ยาน้ําก็ต้องรักษาปอดอยู่เนาะค่ะเนาะคือยาน้ํานี่เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดตั้งแต่ใดเท่าใดเนาะค่ะเนาะแล้วยาน้ําอายุ77ปีได้เพื่อนๆถ้ายาน้ําติดโควิดโดยที่บ่ได้ฉีดวัคซีนนี่ยาน้ําบ่อยากคิดเนาะค่ะน้ําคิดว่ายาน้ําจะต้องเสียชีวิตแน่นอนเนาะค่ะเนาะแต่พอไปถึงหมอเนาะค่ะเนาะตอนที่ยาน้ําติดแล้วก็เริ่มแล้วเป็นคนที่ไออยู่แล้วเนาะค่ะไอออกออกแอกแอกไอเป็นคนที่ไออยู่แล้วไปถึงหมอหมอเลยบอกว่า
พอหมอเช็คออกซิเจนอีหยังหมอเลยบอกว่ากลับบ้านได้เนาะค่ะเนาะหมอบอกว่ากลับบ้านได้นาวได้บอกว่าเป็นหยังยาคือได้กลับบ้านเป็นหยังยาคือบ่ได้อยู่ในความดูแลของหมอเพราะว่ายามีปัญหาทางปอดเนาะค่ะเนาะหมอเขาเจ้าบอกว่ามันบ่ได้ถึงกับว่าหลายแรงเพราะว่าออกซิเจนอีหยังของยาน้ํากันยังหลายอยู่มันบ่ได้ถึงกับว่าต้องอยู่ต้องให้หมอดูแล24ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ย่าน้ำกับพันไปดีๆย่าน้ำทุกมื้อนี้ก็หายจากโควิดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่กะน้ำกับมาเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะบางคนอาจจะแอนตี้เรื่องการฉีดวัคซีนเนาะค่ะคนที่แอนตี้ก็คือแอนตี้แล้วกันอันนี้ความคิดไผความคิดมั่นเนาะค่ะเนาะคนที่แอนตี้เขาเจ้าก็บ่ฉีดเขาเจ้าก็ระวังตัวเองเฮาก็บ่ได้แอนตี้เฮาก็ฉีดเพื่อป้องกันเจ้าของเนาะค่ะเนาะเฮาก็ฉีดเฮาก็รู้สึกว่าจากร้ายมันก็กลายเป็นดีเนาะค่ะเนาะถึงแม้เฮาจะติดโควิดมากกระซางแต่ว่าวัคซีนมันก็ซอยป้องกันที่บ่ให้มันเกิดอาการที่มันรุนแรงเนาะค่ะเนาะเฮาบ่รู้หรอกค่ะว่าได้ร่างกายของเฮานี่มันเป็นป่วยเป็นอีหยังแนะนําก็บ่รู้ถ้ามื้อนึงน้ําบ่ได้ฉีดวัคซีนน้ําอาจติดขึ้นมาน้ําอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เนาะค่ะเนาะเอ้าอันนี้น้ํากับมาเว้าสู่เพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะกะอาการที่มันเกิดขึ้นหลังจากน้ําฉีดวัคซีนเข็มที่3ก็เป็นแบบนี้เนาะค่ะณทุกมื้อนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็อยู่สบายไปทํางานได้ตามปกติเนาะค่ะเนาะแม้นช่วงที่น้ําปวดน้ํากลับไปทํางานคือเก่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เฮาก็ต้องหาเงินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหยังบ่ติเพราะว่าคริสต์มาสก็มีเงินหลายเด้เพิ่นคริสต์มาสก็มีเงินหลายเด้ของขวัญให้ลูกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของขวัญให้ครอบครัวอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยู่กินแล้วก็ถึงปีใหม่ถึงพวกน้ําจะบ่ได้จัดปีใหม่แต่ว่าก็บริจาคปีใหม่ก็เลิกเนาะค่ะแต่ว่าผู้นั้นก็มีกินนิดๆได้น้อยแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมาหลายเนาะค่ะเนาะช่วงต้นปีเนาะค่ะเพราะว่าในฝรั่งเศสเขาจะมีกันช่วงต้นปีนี่มันก็จะมีการคำนวณน้ําเฮาใส่ไปเท่าใดเฮาเสียไปซ้ํานี้เฮาความจริงแล้วเฮาเสียซ้ํานี้เด้อถ้าเฮาจ่ายเงินไปเกินเขาจะเอาคืนถ้าเฮาจ่ายเงินไปหน่อยเขาก็สิปรับเนาะค่ะเนาะก็จะให้เฮาส่งไปเสียค่าน้ําเพิ่มเนาะค่ะเนาะค่าไฟก็คือกันเนาะค่ะเนาะเฮาก็เป็นจังซี่ถ้าเฮาคือเฮาเสียต่อเดือนในน้ําเสียต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ36ยูโรต่อเดือนเนาะค่ะเดือนค่าไฟบัดนี้1ปีมานี่เขาจะก็จะคํานวณแล้ว36ต่อเดือนนี่มันพอบ่สําหรับค่าใช้จ่ายน้ําอาจจะใช้หลายน้ําอาจจะใช้ไปประมาณ50ยูโรต่อเดือนจังซี่มันบอกก็เจ้าก็มาส่วนต่างตรงนี้ล่ะมาเฮ็ดใส่ปีใหม่มาเฮ็ดใส่ต้นปีเนาะค่ะเฮาก็ต้องจ่ายแล้วก็มีค่าน้ําค่าไฟที่เฮาจะต้องจ่ายเนาะค่ะแล้วก็มีค่าที่อยู่อาศัยเนาะค่ะเป็นภาษีที่อยู่อาศัยที่เฮาก็ต้องจ่ายเนาะค่ะสมัยก่อนนี้น้ําจ่ายนี่สมมุติเฮาซื้อบ้าน800เนี่ยเฮาก็ต้องจ่าย800เด้อค่ะเพื่อนๆสมมุตินี้มันลดลงเนาะค่ะน้ําซื้อบ้านหลังนี้อยู่ที่700ยูโรแม่นบ่ค่ะแต่ว่าค่าภาษีค่าที่อยู่อาศัยน้ําจ่ายอยู่ที่ประมาณ300ยูโรเนาะค่ะเนาะอ้าวอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะค่ะเนาะในช่วงที่ปีใหม่เนาะค่ะที่เฮามีค่าใช้จ่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะอ้าวอันนี้น้ําก็มาเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาเป็นว่าน้ําจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆโดยการเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ําจะมาเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อไปด้วยการตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะแล้วก็พบกับหน้าใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย